สามารถต้นกัดน้ำมันตัวเลยนะเพื่อนฉันก็ไม่ต้องเกิดน้ำมันตัวแล้วเพื่อนชัดเจนพวกเราจะไปกลัวมันทำไมมันก็แค่ยักษ์เปล่าเราอยู่ไปกลัวมันโน่เลยว่ากูไม่น่าดูถูกแม่งเลยจัดเฮ้ยเฮียก็กลาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเองยักษ์เคพีนะครับนะวันนี้เราเล่นตัวละครชินสไปโนนะครับนะซึ่งตัวนี้มันมาจากคนโหดนะครับแล้วก็เลือดตัวนี้กันนะครับนะเออซึ่งสวยกว่าของปลาโตเยอะอันนี้เป็นของคนอื่นนะไม่ใช่ของผมนะเอออันนี้ของคนอื่นอันนี้คือของคนอื่นนะไม่ใช่ของผมนะซึ่งไอ้ตัวนี้มันจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยนะครับนะตัวแรกมันต้องเจอมนุษย์หมาป่าอย่างที่ทุกคนรู้แหละซึ่งมนุษย์หมาป่าปุ๊กูเราเจอเจ๊ทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเปิดเสียงเพลงตัวนี้มันไม่ธรรมดาแน่นอนนะฉะนั้นขอใจมันเจอกับไฮดรานะครับนะกับนี่นะครับกากอยแล้วก็มังกรเลยแล้วกันนะว่ามันเจอคนนี้แหละนะถ้าไม่เจอก็ดูไปได้แล้วจุดนี่ตรงที่มันจะขนาดเชียวว่ะซึ่งมันจะเป็นที่ว่าเฮ้ยดาวกับว่าผมกลัวเราก็มันไม่ใช่ตัวปักเตือนไปโคตรขนาดนี้เลยโอเคงั้นเจอนี่หน่อยนะครับนันโนฟีนิกซ์ถ้ามันเอาชนะได้นี่ก็จบเลยทุกอย่างจบนะครับนะผมจะให้ไปดูกันนะครับชิ้นสไปโนตายเอ้ยไอ้สัตว์นะก็เฮียชิ้นสไปโนไม่หมดจัดอะงั้นถ้ามันจริงมันเจอตัวละครนี่ครับอันนี้ก็ของคนอื่นเหมือนกันนะครับนะซึ่งมันจะเจอกับแบคทีเรียฮาวเลอร์นะครับนะซึ่งไอตัวนี้มันนี่ก็คือมันเป็นตัวละครที่ผมโหลดมานานแล้วตายตายตายผมว่ามันต้องเจอสอตัวนี้เลยแหละนะสอตัวนี้คือเป็นตัวละครที่โคตรกากนะครับนะไม่ว่าจะเป็นทีเล็กล่างมังกรทะเลลึกนะครับกับฟีมิลมูโตนะครับนะซึ่งทั้งสองคนก็กากนะครับนะฟีมิลมูโตนะครับนะฟีมิลมูโตทำไมสร้างมิลมูโตด้วยดีไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมาดูสิว่าเฮ้ยทีเล็กเดี๋ยวน้องๆจะบอกว่าเอ้ยก็พี่จอนมันนี่มันล้มอ่ะโอเคก็ได้มันทำให้มันล้มมันก็แพ้ที่แรกเลยค่ะทะเลลึกมันก็ไม่ได้ถึงหรอกเอาความจริงมันก็เป็นแค่สกินแล้วก็ปักเลือดแค่นั้นเองตายตายตายโอเคงั้นจบไปว่ามันต้องเจอกับก็อดซิลล่าแล้วล่ะก็อดซิลล่าแบบซึ่งนี่ก็คือก็อดซิลล่าตัวปลอมนะครับนะไอ้บักก็อดซิลล่าตัวปลอมนะก็อดซิลล่าตัวปลอมนะแกมก็แค่ก็อดซิลล่าตัวปลอมนั่นแหละก็อดซิลล่าตัวปลอมมันจะไปสู้อะไรได้วะมึงมันก็แค่ก็อดซิลล่าตัวปลอมตายก็อดซิลล่าแบบพลังลมเสียที่ตัวโคตรเว้ยชิ้นไปดูมันที่กระดาษก็เลยไม่เจอที่ยังกูตายได้ไงวะก็ไม่ได้การแล้วล่ะมันต้องเจอกับลิวช็อปแล้วล่ะกูว่าลิวช็อปเราชนะไม่ได้วะกูอ่ะแถมให้การ์ตูนแคทมานี่ไซเลนเฮดเลยเย้ไซเลนเฮดบอกว่าไซเลนเฮดอ่ะแถมเลยอ่ะมาดูดิว่า3ตัวนี้นะครับระหว่างลิวช็อปการ์ตูนแคทให้เรานะมันเป็นยังไงตายการ์ตูนแคทแบบไม่เล่นในการ์ตูนเลยไม่ได้เล่นแล้วนะตายไซเลนเฮดนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยครับนะก็คือไม่ชนะมึงนั่นแหละต่อไปนะผมว่าต้องเจอกับแองโคลซอรัสถางระเบิดนะครับนะที่ผมให้โหวตกับไปโนนะครับนะซึ่งนะครับนะถ้าเป็นระยะเนี่ยยังไงก็ไม่รอดนะครับนะถ้าเป็นระยะเนี่ยยังไงก็ไม่รอดครับแต่ถ้าเป็นระยะเนี่ยผมบอกเลยว่าชินสไปโนอ่ะก็ไม่รอดเว้ยจะทำกำแพงพังเลย
เกือบตายแล้วนะเกือบตายมันไม่ถึงจุดเต็มเลยเอาให้มันดูเต็มๆเลยแล้วกันนั้นระเบิดมันแรงมากๆนะครับนะมันแรงแต่มันแรงมากๆนะแต่ว่าที่ไม่ได้ปรับเรือนี่เอามันไม่อยู่แน่นอนนะครับฟาดหาไปนะครับนะเห็นไหมตายนะครับนะตัวสีสลัดนั่นแหละลดเสียงดังมากไม่ได้นะฮะมันไม่ได้ลุกไปนะครับแม่เออตายเอาล่ะก็ตัวต่อไปนะครับมันต้องเจอกับนี่นะครับนะยูนิตระดับพระเจ้าเลยนะครับนะมันจะไหวไหมเนี่ยอันนี้มันยูนิตระดับพระเจ้าเลยนะครับนะเออไอ้ตัวเนี้ยผมจะแต่งตั้งให้มันเป็นมันจะเป็นยูนิตระดับไหนก็ไม่รู้อันนี้มันเป็นยูนิตระดับหนึ่งระดับระดับหนึ่งจะเกี่ยวกับระดับสองระดับหนึ่งก็คือ number one เออซึ่งไซเบอร์สไปโนนะครับนะเออไซบอร์กมันไม่ใช่ไซบอร์กเนี่ยซึ่งเดี๋ยวนีโอสไปโนก็จะกลับมานะครับนะนีโอสไปโนมาจากพาร์ท12นะผมรีวิวไปแบบคร่าวๆไม่ได้เอาเจอทุกตัวเออช่างมันนะครับนะเออซึ่งมันต้องเจอกับเดี๋ยวผมจะเอาตัวละครจากพาร์ท12กลับมานะครับนะเออตัวละครมันหายหมดเลยนะครับนะซึ่งนี่นะครับนะไซเบอร์ตัวนึงเอ้ยไซเบอร์สไปโนแม่งเป็นตัวหนึ่งตัวค่ะซึ่งยิงพี่แกมอันนี้แกเลือดพี่แกก็ไม่รู้แต่นะตายนะครับนะพี่แกเลือดไม่รู้นะทำให้เกิดเฮ้ยคือกูนะมันดาเมจได้ขนาดนี้แต่ก็สู้ไม่ได้นะนี่อยู่นี่ระดับพระเจ้าเลยนะเว้ยครับซึ่งมันต้องเจอกับยูนิตก็จึงมันต้องเจอก็ต้องมีสแตนดีกว่านะฮะเอาแบบว่าให้มันเป็นระเบิดซึ่งมันต้องเจอยูนิตระดับพระเจ้านะครับนะเออต้องจับทางหานะครับนี่นะครับต้องเป็นซึ่งมันต้องเจอกอซิลล่านะตัวกอซิลล่าตัวนี้ต้องเป็นยูนิตระดับขั้นกลางระดับ3นะครับซึ่งมันไม่ใช่กากกะเออมาดูกันนะครับต้องใส่ตายนะครับมาตั้งแต่ตอนนี้ไม่ชิงสไปนุ่งเขาหมดแล้วนี่เอาชนะกอซิลล่าไปเป็นยูนิตขั้นกลางระดับ3ได้เจอกับขั้นกลางระดับ3ตัวหนึ่งมันเจอนี่หน่อยถ้ามันแพ้ใครนะไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครใครมันก็เป็นไม่ได้ง่ายจังจากโทนี่สแตงนะเฮ้ยใครชนะวะเอาล่ะชินสไปโนชนะก่อนนะครับนะเออชินสไปโนชนะก่อนอ่ะงั้นตัวต่อไปเอาเป็นเจอกับยูนิตระดับยูนิตระดับเลยวะแป๊บหนึ่งไอตัวนี้มันเป็นไอตัวนี้มันเป็นยูนิตอะตัวต่อไปเจอโอเมก้าดีสิบสองนะครับเป็นตัวละครยูนิตขั้นกากนะครับนะยูนิตขั้นกากนะครับนะเออยูนิตต่ำขั้นต่ำนะครับแล้วระดับระดับหนึ่งนะครับนะเป็นอันดับสองนะเออกากของฟีนิกซ์นะจะมาดูกันนะว่าก็ตาดิครับนะมันจะไม่ใช่ยูนิตขั้นกลางนะเออแป๊บหนึ่งนะครับนะเออว่ามันต้องจะยูนิตขั้นสูงแล้วล่ะนะระดับยูนิตขั้นสูงระดับหมูนะฮะเออระดับเลยวะยูนิตถ้าผมเอาแพด12มาได้มันก็จะชัดเจนขึ้นผมจะมีหลายตัวรีวิวนะแป๊บหนึ่งอ้าวเฮียตะกี้ผมไม่ได้ถ่ายไว้เฮียเอ้ยอ่ะชิงสไปโนตัวปลอมไอ้เฮียเออช่างมันเดี๋ยวผมให้มันเจอตัวสุดท้ายเลยแล้วกันรอเล่นซึ่งตัวเนี้ยมาปรับสมดุลแห่งจักรวาลนะครับนะเขาเป็นใครนะครับนะเดี๋ยวติดตามดูได้นะครับนะเขาเป็นใครนะครับนะเขาเลยคือฉันมาเพื่อปรับสมดุลโลกนึงตามไอ้เหี้ยเฮ้ยแม่เหี้ยตัวนี้มันเฮ้ยมาปรับสมดุลแท้ๆกันตัวสุดท้ายที่มันต้องเจอนะตัวสุดท้ายต้องปิดประเด็นด้วยนี่นะครับตัวนี้นะครับนะโซล่านะเทพเจ้าตายนะเออเทพเจ้าคอยบอกโอเคผูกกระจกกันนะตัวสุดท้ายที่มันต้องเจอจริงๆแล้วอันนี้ไม่เล่นละซึ่งตัวสุดท้ายตัวนี้นะครับมันเป็นตัวละครที่ผมเก็บไว้จะเล่นตอนสุดท้ายนะเออแล้วจะเป็นไม่รู้เหมือนกันนะไอตัวนี้มันจะเป็นยังไงแต่ก็มันต้องเจอกับเอลสไปไอ้เหี้ยขอโทษนะครับนะมันต้องเจอกับเอลสไปโนนะเออ
ซึ่งมันก็เป็นยูนิตที่ผมแน่นอนทุกคนก็รู้อยู่ว่ามันจะเป็นยูนิตขั้นไหนผมแน่นอนซึ่งมันต้องตายแล้วสิแล้วนะคะในนี่มันเป็นเป็นถึงนะมันก็แบบเนี้ยทุกคนก็รู้อยู่นะใครที่ติดตามมันก็รู้อยู่นะคะหาแม่งแหละเป็นแต่ตายนะคะนะตายแล้วหัวหลุดด้วยนะปิวไปเลยนะคะนะปิวไปนอกโลกเลยนะคะนะสำหรับชินสไปโนนะครับอ่ะสักทีนี้ก็ผมจะเตะให้มันเป็นยูนิตขั้นกลางระดับ3แล้วกันนะคะนะนะไว้เจอกันใหม่นะบายไว้เจอกันใหม่นะโอเคละแค่นี้แหละจบ